สวัสดีนะครับเพื่อนๆ เกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง PP Satchin Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเก็นชินอิมแพคอีกเช่นเคยนะครับมีตู้กาชาเข้ามาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับก็คือตู้กาชาที่เข้ามานะครับก็คือน้องเฉินเหอนะครับอ่านผิดขออภัยแล้วก็อีกตู้หนึ่งก็คือน้องอายากะนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดตู้ของน้องเฉินเหอกันนะครับเราไปชมการเปิดกาชากันเลยดีกว่าครับไปลุยกันที่มัลติแรกกันเลยดีกว่านะครับมัลตินี้ประเดิมด้วยทองเลยดีกว่าถ้าผมหวังของในมัลติแรกจะเกิดไปไหม Nope โอ้โหม่วงครับมัลติแรก ดาบนะครับ3ดาวหอกนะครับเฉินเหอเขาใช้หอกก็ดีนะครับมา4ดาวก็ดีดาบแล้วนะครับโอ้ยดาบแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะได้อาวุธหรือตัวละครนะครับธนู3ดาวธนูแล้วครับวันไม่ต้องมาก็ได้นะไม่ค่อยได้ใช้ครับโอ้ดาบเล็กก็โอเคธนูอีกแล้วเหรอโอ้โหดาบใหญ่นี่ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับมาต่อกันที่มัลติที่2กันเลยดีกว่าครับ Nope.ตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยได้ทองในมัลติแรกเลยนะครับโอ้โหดาบ3ดาวมาอีกแล้วนะครับสมุด3ดาวนะครับสมุด3ดาวอีกแล้วนะครับฮะถามจริงเปิดร้านขายหนังสือสมุดกันดีกว่าธนู3ดาวก็มาดาบ3ดาวอยากได้หอก4ดาวนะครับฮะสมุดอีกแล้วนะครับเฮ้ยสมุดมาอีกแล้วโอ้โหได้น้องตัวละคร4ดาวมา1ตัวนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าวันนี้ผมจะไปสุดซอยที่การันตีหรือหลุดเลทหรือเปล่านะครับยังไงก็อย่าให้หลุดเลทเลยนะกันนะครับมองไหมน้องโน้ปโอ้โหม่วงอีกแล้วนะครับออกโอ้โห3ดาวโอเคครับอยากได้4ดาวมานะครับโอ้โหได้น้องตัวละคร4ดาวมาอีก1นะครับเดี๋ยวผมต้องขอไปแลกตั๋วลุ้นก่อนนะครับเอาเท่าไหร่ดีครับเพื่อนๆผมว่าไปให้สุดที่90โลกันเลยดีกว่านะครับมาตอนนี้เราก็ได้แลกมาครบ90แล้วนะครับไปลุยกันต่ออีก1มัลติดีกว่าครับทองเลยดีกว่าไหม Nope โอ้โหไอ้มวยอีกแล้วครับเงินี้ผมนี่อย่างท้อเลยนะครับรอบที่แล้วผมก็หลุดเลทตอนที่90โลนะครับคราวนี้อย่าหลุดเลทเลยแต่หนังสือมันมาเยอะจังผมเปิดร้านหนังสือดีกว่านะครับดาบ3ดาวดาบ3ดาวครับหนังสือมาอีกแล้วโอ้โหตู้นี้มีแต่หนังสือกระดาษไงครับโอ้โหตัวละครโอเคครับ4ดาวน้องคนนี้ชื่ออะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอ่านชื่อไม่ออกเลยนะครับ แบบนี้ผมว่าได้สุ่มกันยาวๆสุด90โลแน่นอนเลยนะครับเห็นไหมเพื่อนๆหนังสือกับดาบมันเยอะจริงๆเลยนะครับเนี่ย ไปเราไปลุยกันต่อดีกว่านะครับอีก1มัลติขอเถอะนะมัลตินี้นะมาเลยละกันนะขอนะโน้ปโอ้ยม่วงอีกแล้วนะครับผมยังจำได้ดีความเจ็บปวดของการสุ่มตู้ที่แล้วนะครับตู้นี้อย่าซ้ำรอยเลยละกันนะครับโอเคหอก3ดาวนะครับดาบ3ดาวก็มาอีกแล้วนะครับดาบ3ดาวอีกแล้วนะครับธนูครับรอบนี้ธนูมาเยอะนะครับโอ้โหดาบ3ดาวครับโอ้ดีหน่อยครับโอ้โหหอก4ดาวโอเคครับ
ผมว่าตานี้น่าจะสูงสุดแค่หอก4ดาวนะครับหรือ3ดาวนั่นไงครับหอก4ดาวครับโอเคมัลตินี้ผมอยากได้หอกอยู่พอดีเลยนะครับเอาละครับในเมื่อหอกก็มาแล้วนะครับรอบหน้าเฉินเหอมาเหอะนะหอกมารอน้องแล้วนะครับโอ้โหว้อีกแล้วครับอย่างขอเลยนะครับเพื่อนๆน่าจะไปสุด90โลแน่เลยนะครับถ้าจะให้ดีภายใน90นั้นอย่านอกเลทนะครับดาบ3ดาวดาบ3ดาวโอ้โหตัวละคร4ดาวมาอีก1นะครับโอ้โหโอเคครับรอบนี้มีกระบองมาครับดาบ3ดาวโอ้โหรอบนี้ก็จบไปเหมือนกันนะครับเหลืออีกแค่ไม่กี่มัลตินะเฉินเหิงมาสักทีเถอะนะครับเหลืออีกแค่3มัลติเองนะครับมาลุ้นกันอีก1มัลติกันเลยดีกว่านะครับมัลตินี้นะขอทองนะโลโอ้โหง่วงอีกแล้วครับถามจริงๆนะ GM นี่จะไม่เหลือให้ผมไปสุ่มตู้อื่นเลยหรอครับ33ดาวธนู3ดาวธนูมาอีก1โอ้ธนู4ดาวมานะครับรอบนี้มีเบิ้ลมั้ยครับมีเบิ้ลมั้ยครับไม่เอาหนังสือสมุดเต็มไปหมดแล้วครับดาบอีกโอ้โหฮะยิ่งบอกไม่เอายิ่งมาเหรอครับนี่เริ่มชัดแล้วนะครับเพื่อนๆว่าผมคงจะต้องไปสุด90โลแถมยังต้องมาลุ้นนะครับว่าจะนอกเรทอีกหรือเปล่านะขอครับภายใน90อย่านอกเรทเลยนะครับมาอีก2มัลติสุดท้ายนะรอบหน้ามาสักทีเถอะนะน้องเฉินเหอนะครับทองไหมทองไหมยาฮูโอเคทองครับน้องเฉินเหอมานะครับโอ้ยสมุดไม่เอาครับนี่หอกมารอแล้วน้องเฉินเหอต้องมาแล้วครับธนู3ดาวดาบโอ้ yes ในที่สุดน้องเฉินเหอก็มานะครับไม่หลุดเลนนะครับมัลตินี้โอ้นี่แถมตัวละคร4ดาวมาอีก1ครับแบบนี้ชอบครับดาบ3ดาวจะมีแถมมาอีก1มั้ยพวกนี้แบบนี้ไม่เอานะหนังสือมาเยอะแล้วดาบ3ดาวมีกระบองมาอีกครับ3ดาวโอเคครับมีตัวละคร4ดาวมาแถมให้อีก1ตัวนะครับเอาละครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดกาชาตู้น้องเฉินเหอนะครับรอบนี้ถึงแม้ว่าผมจะหมดถึง80โลด้วยกันนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่หลุดเรทนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆเกมเมอร์ทุกคน